อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่มีการรายงานไปว่านะคะดีเจงูค่ะแกมาเมืองไทยนะคะตอนนี้ค่ะเขาถึงที่ภูเก็ตแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นไปตามคาดค่ะแต่หลายคนก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะมีไปแวะรับน้องลิซ่ากลับมาเมืองไทยด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยแอบไปส่องค่ะตาม IG พี่เมเนเจอร์ของเธอนะคะซึ่งคงจะต้องบอกว่าไลฟ์วิวแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคนค่ะยังคงอัปเดตรูปภาพนะอยู่ที่เกาหลีกันอยู่เลยค่ะคิดว่าคงยากนะที่ YG ค่ะจะปล่อยน้องลิซ่ากลับมาเมืองไทยง่ายๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่เห็นนะยังไร้วี่แววค่ะเรื่องข่าวการคัมแบ็คของ Blackpink นะคะด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีแต่ภาพนี้นะคะที่มีนักข่าวเกาหลีค่ะถ่ายมาได้นะคะจากหน้าตึก YG นะคะซึ่งหลายคนค่ะก็เดาว่าจะใช่นะคะเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะที่ YG ค่ะเตรียมตัวจะเดบิวต์ด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คงจะต้องรอคอยกันต่อไปค่ะแล้วก็อีกข่าวลือนึงด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็รอ YG ออกมายืนยันด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอยู่ๆค่ะก็มีข่าวลือนะคะว่าโซโล่ของลิซ่าค่ะน่าจะทำยอดขายนะคะได้สูงถึง 2.6 ล้านอัลบั้มกันเลยทีเดียวค่ะแต่ที่ YG นะคะปิดไว้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายอดมันเยอะมากๆนะคะกลัวว่าจะเป็นสถิติใหม่นะของ K-POP ค่ะที่มีสาวไทยค่ะทำได้หรือเปล่านะคะก็เลยเงียบอะไรแบบนี้นะคะแต่บางคนค่ะก็บอกว่ายอด 2.6 ล้านอัลบั้มเนี่ยน่าจะเป็นยอดขายรวมทั้งปีนะคะของ YG ปีที่แล้วค่ะแต่ใดๆก็คือค่ะมันก็ยังคงเป็นแค่ข่าวลือนะคะที่ YG ค่ะยังคงทำเชยนะคะยังไม่ได้ออกมาแถลงแต่อย่างใดค่ะซึ่งแน่นอนแล้วค่ะว่าหลายคนก็อยากจะทราบนะว่าจริงๆแล้วยอดขายอัลบั้มของน้องลิซ่าเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็น YG เนี่ยออกมาประกาศนะคะแค่ตอนประมาณ3อาทิตย์แรกนะหลังจากที่ปล่อยโซโล่ออกมานะคะตอนนั้นยอดขายก็ทำไปได้ประมาณ 7-8 แสนอัลบั้มแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะก็เงียบเลยนะคะไม่ออกมาประกาศอะไรเลยค่ะแล้วก็จริงๆเมื่อวานนี้นะคะน้องลิซ่าค่ะก็ได้รางวัลทับ Best Debut Song ค่ะจากอัลบั้มลลิสาของเธอนะคะจาก Korean Cell Music Award ด้วยนะคะแต่ในข่าวค่ะก็ไม่ได้บอกยอดขายรวมณปัจจุบันนะคะแต่อย่างใดด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าแปลกไหมล่ะคะส่วนตัวก็คิดว่าแปลกมากๆนะคะถ้าเหมือนกับว่าไม่อยากจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วยอดมันได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะแอ๊กก็เอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะก็เห็นมีทั้งข่าวลือค่ะมีภาพใหม่ๆแล้วก็เรื่องราวของ DJ Snake นะคะที่แกก็เพิ่งจะมาถึงเมืองไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า